โรนันโดก็ช่วยไม่ไหวนะครับเอานาเซอร์หมดสภาพพ่ายอันฮิรันยับเยินบิ๊กแมตช์ลีกซาอุพร้อมกับปฏิกิริยาโรนันโดที่แพ้นะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเค24ครบจบทุกการมันพยก24โดยเอานาเซอร์นะครับต้นสังกัดของคริสเตียโนโรนัลโดบุกมาแพ้อัลฮิรันนะครับยับเยินในลีกซาอุดิอาระเบียเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดฉากมาครึ่งแรกทั้ง2ทีมต่างมีโอกาสลุ้นทำประตูแต่ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0นะครับจากนั้นช่วงท้ายเกมอัลฮิรันมาได้เพิ่มอีก2ประตูจากการเหมาของอเล็กซานดรามิโตวิชนาทีที่90และ90+2ทำให้จบเกมอัลฮิรันเอาชนะทาวนาเซอร์ไปได้3-0นะครับและหลังจากท้ายเกมนะครับผู้คนก็แห่แชร์คลิปริยาคริสเตียโนโรนัลโดหลังพาทีมอัลนาเซอร์บุกมาแพ้อัลฮิรันในลีกซาอุดิอาระเบียนัดล่าสุดนะครับทั้งนี้นะครับเกมดังกล่าวนั้นแฟนบอลอัลฮิรันต่างตะโกนชื่อของลิโอเนลเมสซี่ดังสนั่นเพื่อเป็นการแซวและข่มขวัญของโรนัลโดตลอดทั้งเกมและนี่ก็คือภาพนะครับที่โรนัลโดแสดงปฏิกิริยาต่อแฟนบอลที่ข่มเขาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ